ันนี้คือแพนเค้กแพนเค้กของน้องนะครับแพนเค้กที่ข้าวโอ๊ตทำจากข้าวโอ๊ตไม่ใส่ไข่เพราะว่าแพงอะไรนะกล้วยหอมกล้วยหอมอันนี้เป็นใบมะดุมนะแล้วก็ใบมะดุมบ้านมีมะดุมชอบค่ะอร่อยใช่ไหมคะจิบมันใส่นมด้วยนะนมกินเองเลยงำงำมอร์นิ่งนะครับทุกคนซื้อหวยไม่ถูกอย่างเดียวครับถ้าเกิดให้คาดการณ์ดัชนีเซตนี้ยังไงก็เป๊ะเห็นไหมจำได้ไหมขึ้นมาปุ๊บมีการกระโดดพักออกข้างนะพักออกข้างคือท่าง่ายที่สุดอะคือนึกอะไรไม่ออกต้องพักออกข้างไว้ก่อนทีนี้ประเด็นคือตอนเนี้ยฟังดีนะเราวิเคราะห์มาทุกวันนะตอนเนี้ยคือพักออกข้างอะครบ3วันแล้วนะครับไปครบเมื่อวานนี้วันที่5เดือน7วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันนี้นี่มันจะเป็นคลิปวันพฤหัสแล้วก็พรุ่งนี้โอเคครบสัปดาห์พอดีนะฮะวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดยังอยู่ในโซนนี้อยู่อ่ะโซนนี้คือโซนไหนใช่ไหมโซนนี้ก็คือเลขล่างนะฮะ 1,500 ท้วนเลขบนคือ1520ถ้าเกิดระยะนะยังคงอยู่แถวๆนี้ก็จะตีออกข้างนานเลยนะครับผมจะให้ตัว reference คือชุดนี้เนี่ยฮะเรฟเฟอเรนซ์คือชุดนี้เลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3สัปดาห์มันก็จะตีออกข้างแบบนี้3สัปดาห์แล้วก็ค่อยเลือกข้างแต่ถ้าเกิดออกข้างนานๆแบบนี้ถ้าให้เดานะต่อให้เลือกขึ้นต่อให้เลือกขึ้นสุดท้ายมันจะลงอยู่ดีครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะให้มันจบแบบว่าเอาเคลียร์กันให้แบบจบที่รุ่นเราจบมันตรงนี้มันต้องไปเลยครับพัก3วันพอหลังจากนั้นไปในที่นี้คือไปทุกวันเปิดโดดเซตมาปุ๊บเปิดโดดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะสังเกตยังไงสังเกตวันนี้ก็ได้ถ้าเกิดเกมตอนเช้าเล่นกันเหนือ1508แบบเปิดโดดคือไปเล่นแบบ1510 1512อะไรเงี้ยโอ้นี่พอที่จะวางใจได้ระดับนึงไม่ปิดแบบ1530 1535โอ้โหดีเลยหล่อเลยฮะจบเกมเลยครับกลับกลายเป็นขาขึ้นแน่นอนแต่น้ำหนักที่จะกลายเป็นขาขึ้นน่ะส่วนตัวเลยนะมองแบบไม่มีอะไรไม่มีไบแอสเลยผมมองโอกาสเกิดที่เป็นขาขึ้นมันจะน้อยแต่โอกาสที่มันจะลงต่อนะโมเมนตัมมันแรงมากฮะโอกาสที่มันจะลงต่อมันยังคงสูงอยู่โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันพฤหัสที่6กรกฎาคมปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเราไปดูพร้อมกันในคลิปนี้ครับก่อนอื่นเรามาอัปเดตตัวข่าวกันก่อนนะครับ Q House ลุยเปิดใหม่หมื่นล้านคืออะไรเปิดใหม่คืออะไรฮะรับดีมานด์ต่างชาติซื้อ Q House ชี้ต่างชาติเข้ามาไทยหนุนตลาดแนวราบดีขึ้นคนจีนใช่ไหมหลักๆน่าจะเป็นคนจีนนะมั่นใจยอดขายปีนี้ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาทคาดรายได้มากกว่าปีก่อน 9.4 พันล้านว้าวดีมากเลยดีมากเลยคิวเฮาขอดูเลยนะคิวเฮามุมมองนะโซนนี้ยังไม่น่าสนใจโซนที่น่าสนใจคือ 2.10 ถ้าถึงแถวนั้นน่าเล่นครับเพราะว่ามันหวีอยู่แถวนี้แหละเนี่ยโซนแนวรับคือ2บาทถ้วนจนถึง 2.10 เอางี้ดีกว่านะแล้วก็โซนขายถ้าเกิดมันกลับมาดีจริงๆผมว่า3บาทก็น่าจะถึงถัดมามีอะไร SNNP product ใหม่ดัน Q3 คืออะไรฮะ product ใหม่ฮะชู product ใหม่ดีมานด์พุ่งหนุน Q3 ปี2566ผลงานโตต่อแถมเปิดรับซับลายผลิตเฟส2ในเวียดนามชี้หนุนธุรกิจเติบโตระยะยาวแถมจ่อรถโชว์นักลงทุนในประเทศหวังโชว์โชว์นักลงทุนในประเทศจะอะไรจะเพิ่มทุนหรอทำไมต้องมีรถโชว์อะหวังโชว์แกร่งอยากจะรู้จังเลยอะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่คืออะไรขาไก่รถใหม่เนี่ยไม่เอานะ เปิดตัวมา SNNP เปิดตัวขาไก่รถอะไรเดียอะไรสักอย่างหนึ่งอะ
เออจริงๆผมซื้อมาหลายรถมากเลยแต่ผมยังไม่เคยได้ลองชิมดูเลยอะรู้สึกว่าซื้อมาปุ๊บเข้าบ้านมันหายไปไหนก็ไม่รู้ มีใครแอบไปกินก็ไม่รู้นะอืมอ่ะเดี๋ยวต้องลองชิมดูก่อนจะได้รู้ว่าน่าเล่นหรือเปล่านะฮะอ่ะมาดูครับ SMP ขายโปรดักต์ใหม่โซนนี้น่าสนใจครับแนวรับพอดีเลยฮะ22 บาทเป็นแนวรับแนวต้านก็คือ25วางแผนเล่นระยะสั้นพอได้นะฮะโรจนะจีนเจรจาพืบโอ้ต้องบอกว่าทีมจีนเนี่ยก็จะมาอสังหาใช่ไหมนิคมอุตสาหกรรมก็จะมาเพียบนะกระแส EV แห่ซื้อที่ดินโอ้แห่ซื้อที่ดินรถ EV ของจีนนี่เขาไม่ไปวาเหรอฮะคือหลักๆมันน่าจะไปวาแล้วป่ะแล้วทีนี้สมมุติว่าเจ้าหลักไปลงที่วากันหมดแล้วเจ้าอื่นจะมาโรจนะเหรอมันห่างกันเยอะไหมฮะใครที่อยู่ในพื้นที่บอกหน่อยได้ไหมไอ้วากับโรจนะมันห่างกันเยอะไหมการขนส่งการอะไรนี่มันน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะมาดูครับโรจนะฟึบโซนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะน่าเล่นไหมก็เฉยๆฮะมุมมองยังเป็นขาลงอยู่เลย MTC ชำระหนี้ดีขึ้นครึ่งหลังสินเชื่อดีดMTC นะเมืองไทยแคปิตอลลั่นครึ่งปีหลัง2566ดีมานด์สินเชื่อขยายตัวดีกว่าครึ่งปีแรกลูกค้ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีขึ้นมุ่งปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันนะควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพื่อลดเสี่ยงหนี้ศูนย์มั่นใจยังคงเข้ม NPL ต่ำระดับ 3.5 3.5 เนี่ยไม่ได้ต่ำนะสำหรับธุรกิจที่กำลังมีการขยายอยู่นะครับมันควรจะ1บวกลบทำไมถึงใช้เลข1นะฮะเพราะว่า MTC เนี่ยยังขยายสาขาอยู่เลยเพราะฉะนั้นการขยายสาขาการปล่อยหนี้ใหม่เนี่ยก็ยังเยอะอยู่มันจะเกิดการไดรูทกับหนี้เดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด 3.5 นี่ถือว่าเยอะนะเอามุมมองส่วนตัวนะนะครับปั๊บมาดู MTC เป็นไงโอ้กราฟสวยใช้ได้นะโซนนี้เนี่ยเป็น V shape แล้วสามารถเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ครับแนวต้าน 42.5 บางทีข่าวกับไม่ต้องบางทีส่วนใหญ่ข่าวกับราคามันไม่เป็นด้วยกันนะครับนิ่มนะดันกำไรแบงค์ใหญ่ชู BBL KTB KTB นี่มาไกลมาก BBL น่าเล่นมากกว่านะโดยส่วนตัวนะ BBL ปั๊บเนี่ยมันยังเป็นแบบโซนที่ไปจอดแนวต้านได้ครับส่วน KTB เนี่ยมันไปแล้วอ่ะมันไปไกลมากแล้วอ่ะไม่รู้จะยังไงนะฮะแต่ KTB ถ้าเกิดเล่นก็ลุ้นทะลุ20 บาทนะครับใครมีก็หวังรอไปก่อนเนาะ ETE จอบุ๊กยอดขายไฟ40 ล้านปักเป้าอัพกำลังผลิต10 เมกะวัตต์นะฮะดูหน่อย ETE ไม่น่าสนใจเท่าไหร่มากกับตัวกราฟนะเห็นไหมฮะยังเป็นขาลงอยู่เลยก็ปล่อยผ่านแล้วกันนะครับ ADB ต้นทุนลดหนุนมาจิ้นใส่เกียร์ขยายฐานต่างแดนนะครับชี้ทิศทางวัตถุดิบปรับลดลงหนุนมาจิ้นฟูดทำไมวัตถุดิบถึงปรับลดลงแสดงว่ามันดีแค่ช่วงเดียวไหมเร่งเครื่องสยายปีกต่างแดนเจาะฐานแอฟริกาใต้ดีมานด์พุ่งขึ้นดันอัตรากำไรขั้นต้นสูง 20% สูงขึ้น 20% หรือว่าสูงแค่ 20% นะแย้มแผนปรับกลยุทธ์ธุรกิจปั๊มยอดจับตางบประมาณรัฐครึ่งปีหลังปี2566หนุนยอดคอมเปาวยอดใช้สายไฟบูมนะฮะ ADB ลองดูดิไม่เท่าไหร่กราฟก็ไม่เท่าไหร่ไม่สมกับที่อันนี้เนาะคือหามากเลย TM สังคมผู้สูงวัยพุ่งรุกขยายนักบริบาลมุ่งบริการครบวงจรนะครับตัว TM พุ่งมากนะพุ่งลงอันนี้ก็ข้ามเลยแล้วกันนะ CA ขายสตาร์ก3รอบฟาดกำไรหน่อ5 พันล้านใครคือ CA นะสัตทอดวรรัตน์นะชะนินวงการแต่งบัญชีอันนี้ก็ว่ากันไปนะSO วิ่งรับออเดอร์สหรัฐพุ่งชอร์ตพิกหุยฟงขาดตลาดเฮ้ยยังขาดตลาดอีกเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวข่าวนี้มันวันไหนวะเนี่ยข่าววันที่5กรกฎาคมเออก็ถูกดีกว่าหุยฟงยังขาดอีกเว้ยโอ้น่าสนใจนะ XO 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 พอดูหน่อยอูถ้าเกิดยังขาดตลาดอยู่นะผมมองว่าไปได้ไกลแน่ๆเลยผมให้ต้านเดิมเลยฮะ 26.75 นะสำหรับ XO SCGP หน้าส่วนอัพไซด์ 35% ตลาดบรรจุภัณฑ์เวียดฟื้นเข้าไปงั้นนะฮะ SCG Package นะครับเข้าโซนหน้าลงทุนราคามีอัพไซด์ 35.14% เขาคำนวณจากอะไรวะ
เนี่ยนะ SCGP ตัวแพ็กเกจคือราคาลงมาเยอะมากแหละทีนี้ลงมาในชุดนี้เนี่ยโอ้เกือบไปเท่าโลเดิมนะโลเดิม32ตอนนี้36แล้วเขาวัด 35% อัพไซด์ใช่ไหม 35% ประมาณ10บาทก็อยู่ที่ประมาณ46ผมไปตีแนวต้านให้ตรงนี้เขามองแนวต้านน่าจะประมาณนี้นะ45บาทส่วนตัวนะมองว่ามันยังเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเลยข่าวมาแล้วก็ยังไม่กลับตัวเพราะว่าผมอ่านข่าวช้าไปวันหนึ่งยังไงต้องรับข่าวอยู่แล้วครับแท่งเนี้ยแล้วแท่งนี้ก็แฟลดรอปลงนะฮะวอลุ่มการซื้อขายก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายมุมมองผมนะไปรอ32ดีกว่าครับเผลอๆหลุดครับตรงนี้ยังไม่น่าสนก็ปล่อยเข้าไปแล้วกันนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของเรากันต่อนะหลังจากที่อ่านข่าวแบบเมามันไปตัวแรกที่ติดสแกนคือซาบีน่ามองเป็นต้นเทรนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหุ้น V shape ก็จะกลับตัวแบบ V shape นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเข้าเก็งกำไรก็สต็อปลอส25บาทนะ BCP ชุดนี้เป็นการ follow trend ไม่มีสัญญาณการกลับตัวใดๆนะครับมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะชุดเนี้ยขาขึ้นชุดย่อยเนี่ยก็ follow ต่อไปแนวต้านจะอยู่ที่39ถัดมาคือ HTC นะครับชุดนี้เป็นการกลับตัวต้นเทรนมีโอกาสที่ขึ้นไปเทสไฮที่40บาท stop loss 35ท่วนนะฮะต่อด้วยตัว AH นะครับ AH ชุดนี้ลุ้นไปต่อนะครับแนวต้านก็จะเป็นแนวต้านเดิมนะครับ38จนถึง39โซนแนวรับแถวนี้ได้นะ35บาท stop loss เนี่ยอาจจะลึกหน่อยครับ 30.50 ปกิจนะครับปกิจชุดนี้ผมมองว่าเขาเบรกโซนแนวรับแนวต้านมาแล้วนะครับ stop loss เนี่ยใช้เป็น 11.5 แนวต้านมองที่13บาททวนครับถัดมาคือปตท.ไม่เคยพูดถึงเลยนะถ้าเกิดไม่มีคนถามแต่ปตท.ชุดนี้นี่ถือว่าสวยจริงๆนะครับถ้าเล่น follow trend เนี่ยเล่นได้เลยเนี่ยแนวต้านอยู่ที่36 stop loss วางไว้แถวนี้ก็พอครับ33บาทอย่าไปวางลึก31นี่ไม่รู้จะเล่นทำไมนึกออกไหมเวลาขาดทุนนี่ขาดทุนเยอะครับเวลากำไรกำไรน้อยก็เอาสต็อปลอสแค่33ก็พอนะครับ TPCH ชุดนี้กลับตัวแล้วขึ้นย่อยเพราะฉะนั้นลุ้นไปเทสแนวต้านได้ 8.4 8.5 แถวๆนี้นะครับทำไมคือทาคูนี้นี่เอาจริงๆเนี่ยหลอกกันมาตั้งไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วนะเอาแค่ชุดล่าสุดชุดเนี้ยก็หลอกจนมึนนะครับแต่ยังไงก็ตามครับเรามาเล่นเก็งกำไรในระยะสั้นๆก็พอได้อยู่นะครับแนวต้านมองไว้แค่2บาทนะครับแนวรับก็ 1.8 เท่านี้ stop loss อยู่ที่ 1.66 นะครับถัดมาคือ NV อันนี้กลับตัวแล้ว NV นี่รุ้น3บาทได้เลยนะครับก็แล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 3.26 แล้วก็ AP เป็นเฝ้าระวังแล้วกันก็ยังไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้นะครับเฝ้าว่าทะลุ12บาทเมื่อไหร่เจอกันนะแนวต้านจะอยู่ที่ 12.7 ไอ้บ้านปูก็เหมือนกันมันปูเป็นลักษณะของการเฝ้าระวังนะครับให้เบรก 9.25 ผ่านเมื่อไหร่เจอกัน10บาทถามถึงวันนี้มีตัวไหนที่น่าสนใจผมก็จะสนใจตัวซาบีน่าแล้วก็ตัว NV นะเพราะว่าทรงมันจะค่อนข้างดูดีนอกนั้นก็ลองดูได้อยู่ที่แผนนะครับแล้วก็อยู่ที่ไซส์ของพอร์ตของเพื่อนๆว่าจะยังไงนะเพราะว่าบางทีไซส์พอร์ตใหญ่เกินไปบางคนพอร์ต50ล้าน100ล้าน300ล้านอย่างเงี้ยอาจจะซื้อหุ้นเล็กๆไม่ได้อย่าง NV นี่เล่นไม่ได้แน่นอนอันนี้สำหรับคนแบบพอร์ตเล็กๆนะฮะพอเล่นได้โอเคนะครับใครจะไปฟังนะเหตุไปฟังได้เลยครับส่วนใครถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ตรงนี้ขอประชาสัมพันธ์นะครับใครอยากจะฝึกอ่านกราฟเทคนิคอลโดยไม่มีพื้นฐานเลยนะใช้โปรแกรมอ่านกราฟอะไรก็ไม่เป็นนะฮะผมได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดไว้ในอีบุ๊กเล่มขาวครับสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่เล่มนี้จะเป็นอีบุ๊กเล่มแรกของทั้งชุดเลยใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นใหม่เริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้สามารถเริ่มได้จากอีบุ๊กเล่มนี้แล้วก็แน่นอนครับใครที่ซื้อไปก็จะได้รับบริการในการให้คำปรึกษาเป็นระยะเวลา3เดือนจนกว่าคุณจะมั่นใจในการเทรดนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ช่องทาง LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะได้รับคอนเทนต์พิเศษจากผมแล้วก็จันออฟนะครับสามารถกดสมัครที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่ใต้คลิปเนี่ยมันจะมีคำว่าสมัครอยู่หาไม่เจอสามารถทักทายกันมาได้ที่ LINE @moneyhero นะครับผมสมัครอยู่ตรงไหนส่งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เราก็จะส่งให้คุณทันทีนะครับในนี้ก็จะมีคอนเทนต์พิเศษที่ผมทำไว้นะเป็นคลิปสอนหุ้นซึ่งตรงนี้จริงๆก็จะทำเป็นตัวซีรีส์นะครับในการ
ตอบคำถามที่น่าสนใจของเพื่อนๆนี่แหละเราก็เอามาตีแผ่ขยายเช่นตัวล่าสุดเนี่ยเราจะมีจุดสังเกตว่าทำไมเจ้าจะทิ้งของนี่จะดูยังไงซึ่งผมให้จุดสังเกตไป2จุดซึ่งตัวเนี้ย follow ได้เลยนะครับแล้วผมก็ใช้ประสบการณ์ในการติดตามว่าเฮ้ยเวลาที่มันจะทิ้งของเนี่ยมันจะมีเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ที่ผมตั้งใจทำเลยนะครับก็คือชุดของ PE ในกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเท่าไหร่ถึงน่าสนใจอันนี้ก็ตามรีเควสต์เหมือนกันนะครับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกก็สามารถที่จะรีเควสต์เข้ามาได้เฮ้ยอยากจะดูชุดนี้อยากจะดูตัวสั่งประกอบตัว SME ซิว่าเป็นยังไงผมก็จัดให้เราก็จะเรียนรู้กันไปด้วยกันนะครับใครที่สมัครมาทีหลังก็สามารถที่จะมาดูคอนเทนต์เก่าๆของเราได้เช่นกันนะครับโอเคก็ตรงนี้ก็สามารถกดสมัครได้เลยมีค่าใช้จ่ายวันละ10บาทเดือนละ300เท่านั้นเองนะครับโอเคเรามาดูคำถามกันต่อนะฮะรบกวนวิเคราะห์กราฟ PTL หน่อยครับพี่มีมุมมองยังไงบ้างครับอ่ะมาดูนะฮะฟึบผมขยายเต็มหน้าจอนะ PTLเป็นขาลงทำฐานยังไม่ได้นะครับถ้าเกิดจะเล่นในกรอบนี้จริงๆก็ไม่แนะนำเลยมันไม่มีจุดซื้อเลยนะครับแต่ถ้าเล่นหรือซื้อไปแล้วหรืออะไรยังไงก็ตามนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่13บาททวนรบกวนขอแนวรับ ABM ถัวอยู่ค่ะทุน3บาท ABM เนี่ยเจ้ามันลากเก่งมากเลยนะโอ้ทุน3บาทตอนนี้เหลือบาท21ก็ถามหาอะไรแนวรับจริงๆไม่ควรหาแนวรับอีกนะครับถ้าเกิดทุน3บาทจริงๆก็ถ้าไม่คัดลอสไม่ต้องซื้อเพิ่มเพราะภาพรวมมันยังคงเป็นขาลงอยู่แล้วมันก็เพิ่งเกิดนิวโลเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับก็อาจจะรอนั่นแหละเขามาเล่นรอบใหม่จะอีกกี่ปีก็ไม่รู้แต่ก็ถ้ารอแล้วก็รอไปเนาะแต่ถ้าให้แนะนำเลยก็คือไม่ควรซื้อเพิ่มนะครับขอแนะนำ MTC หน่อยค่ะ MTC เนี่ยดูตั้งแต่ในข่าวไปแล้วเนาะMTC เป็นโซนทำฐานนะครับเตรียมที่จะไปเทสแนวต้านที่42บาทครับรบกวนจะพืชถามบาทอ่อนฟังดีๆบาทอ่อนเป็นผลดีกับหุ้นเอเชียไหมตอบตรงนี้เลยว่าเป็นผลดีแต่ฟังก่อนบาทอ่อนเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้มันอาจจะอ่อนหรืออาจจะแข็งในอีก3เดือนข้างหน้าก็ควบคุมไม่ได้และหุ้นเอเชียนเป็นหุ้นที่มีการประกันเงินด้วยประกันค่าเงินเพราะฉะนั้นถามว่าบาทอ่อนหรือบาทแก่มีผลดีกับหุ้นส่งออกไหมมันก็จะสวิงไปสวิงมาแต่ถามว่ามีผลดีกับหุ้นเอเชียนไหมน้อยมากครับนี่เรามาดูตัวเอเชียนเป็นขาลงชัดนะครับอารมณ์ก็ประมาณว่าตอนนี้เนี่ยคนกำลังขาขาดแขนขาดด้วยสักขาดสองข้างเลยเขาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวกินพาราลดไข้ก่อนไหมสักครึ่งเม็ดเนี่ยแหละบาดอ่อนกินพาราลดไข้ครึ่งเม็ดอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้อารมณ์ประมาณนี้เลยฮะคือมันจะไม่พลิกกลับกลายเป็นขาขึ้นเพราะบาดอ่อนเด็ดขาดฮะมันจะต้องมาเพราะอย่างอื่นเช่นยอดออเดอร์เข้าปลาทูน่ามีราคาถูกลงหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นในเวนั้นมากกว่าที่จะมาบาดอ่อนบาดแข็งXPG ทุน94ตังค์ยกสต็อปลอสขึ้นมาที่97ตังค์แนวต้านบาท20แผ่นนี้ได้ไหมโอเคครับ XPG แนวต้านเข้าบาท20ได้เลยตามนั้นเลยฮะโอเคสวยมากนะครับเยี่ยมมากขอแนวต้าน Human Human เพิ่งขึ้นมาขาเดียวมั้งใช่นะฮะเพิ่งขึ้นมาขาเดียวนะครับแนวต้านไม่เกิน10บาท40ตังค์ครับขอแนะนำ Ncapเอ็นแคปก็น่าจะไซด์เวย์ป่ะชุดนี้ยังคงลงได้ต่อสต็อปลอสอยู่ที่ 3.9 นะครับถ้าเกิดใครตาม Ncap อยู่ IRPC ทุน 2.44 แนวโน้มทำฐานหรือจะเอาลงต่อนี่ครับดูนะฮะ IRPC ทุนเขาอยู่ที่ 2.44 2.44 คือโซนไหนโซนนี้นี่โซนนี้จริงๆคนถอยไปแล้วนะเพราะว่ามันหลุดสต็อปของราคา 2.44 หรือเขาอาจจะถัวมาก็ได้แล้วราคามันมาเหลือ 2.44 ทีนี้คำถามคือทำฐานไหมตอบเลยว่าไม่ฮะเพราะมันหลุดโลใช่ไหมวันที่29เดือน6มันเพิ่งหลุดโลไม่กี่วันเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นชุดนี้จะมองเป็นการทำฐานไม่ได้นะครับมองว่าจะลงต่อง่ายกว่าเนี่ยเพราะเขาถามมาว่าทำฐานหรือลงต่อก็ตอบได้เลยครับว่าลงต่อครับอาจารย์ติดทียูอยู่15บาทจ
จะถึงไหมครับ TU นี้โอ้ปัญหายังเยอะอยู่นะนี่ติดที่15บาทก็ไม่ได้สูงมากบางคนอาจจะติด20ด้วยซ้ำนะนี่ติด15บาทก็แนวโน้มเนี่ยเนาะมันยังไม่เป็นขาขึ้นนะครับมันเกิดนิวโลเนี่ยเมื่อไม่กี่วันมันก็เกิดนิวโลเพราะงั้นมันต้องไปทัวร์นรกให้ครบทั้ง7หลุมก่อนถึงจะกลับคืนขึ้นมาได้นะสำหรับ TU เอยเอเชียนเอยอะไรอ่ะ AAI ITC พวกเนี้ยต้องไปทัวร์ให้ครบ7หลุมถึงจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้โอเคไหมซิสบีไม่ทำไฮใหม่แล้วหรือจะยังมีโอกาสไป40ไหมคะโอเคซิสบีน่าจะเลิกเล่นกันแล้วมั้งจบเกมแล้วนะครับจบเกมแล้วหน้ามือจะไป40ไหมยากมากเลยครับจบเกมแล้วฮะก็จะไป30ง่ายกว่าครับสำหรับซิสบีตัวนี้เนี่ยคือซิสบีเนี่ยมันกำไรมันโตไม่ทันราคาครับมันก็เลยโดนทิ้งกันลงมาแต่หลักๆที่ผมเห็นข่าวนะก็คือเจ้าของเขานั่นแหละคุณอะไรอ่ะที่ชื่อไม่ใช่คนไทยอ่ะไม่รู้เป็นคนเกาหลีหรือคนจีนนะที่มีการเทขายหุ้นออกมาน่าจะเป็นวันนี้แล้วมั้ง 13,000 ล้านเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยเทขายปุ๊บแล้วก็ร่วงลงเลยนะครับ UTP คิดว่าจะกลับตัวแล้วไหมครับจะได้เข้าเพิ่ม โอเคมาดูครับ UTPกับตัวไหมเกือบและอ่ะเกือบจะดีแล้วนะมันยืนไม่ได้ถ้าเกิดยืนได้ตรงนี้ก็กลับตัวเลยนะครับเฮ้ยแต่ขอเช็คดูหน่อยนะอู้ลงแบบลึกสุดใจลงหมดเลยนะกลุ่มพวกนี้นะ SCGP UDP นะฮะลงหมดเลยก็ต้องรอดูครับว่ามันยืน12บาทได้เมื่อไหร่ถ้ายืนได้ถึงจะกลับตัวนะครับจะเล่นหวยหุ้นค่ะขอเลขเด่นเดินทั้งวันได้หรือเปล่าเลขเด่นเดินทั้งวันคืออะไรวะคิดว่ามันจะปิดตัวไหนอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวมีต่อเลยนะของแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์จ้าโอ้โหกะเอารวยจากหวยหุ้นเนี่ยนะฮะโอ้ยากมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเขาจะยึด2ตัวสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยเลข2ตัวสุดท้ายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเดาได้มันถึงออกมาให้แทงพนันกันไงแต่ไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะแบบนี้ไม่ดีนะไม่โอเคนะฮะกันกุลกลับตัวหรือยังขอแนวรับแนวต้านคิดว่ายังไม่เห็นกราฟนะแต่เดาว่ายังนะฮะกันกุลนะยังไม่กลับตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีแนวต้านเนาะแล้วก็จริงๆไม่มีแนวรับด้วยนะครับมันหลุดมาทุกแนวรับแล้วยังจะมาอีกนะนิเคอิฮั่งเสียงไต้หวันอะไรโอ้โหมาหมดเลยเฮ้ยพอเหอะนะอย่าไปเล่นเลยนะการพนันเนี่ยมันคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ช่องเราไม่ได้เป็นแบบแนะนำหวยหุ้นแม่งบัวกันไปหมดแล้วเออทำวิเคราะห์หุ้นไว้ไม่ใช่วิเคราะห์หวยหุ้นโอเคแต่จริงมีอินบ็อกซ์มาหาผมเยอะมากเลยนะแบบว่าไหนบอกหน่อยเที่ยงนี้ปิดราคาไหนเย็นนี้ปิดราคาไหนเนี่ยจะได้เอาเงินไปตั้งตัวตอนนี้ทำธุรกิจเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วคนไทยจะเจออย่างนี้เยอะเนาะคือเงินสำหรับการที่เอาไปทำการศึกษาเงินสำหรับการเรียนรู้ไม่มีเงินสำหรับนำไปต่อทุนไม่มีแต่เงินสำหรับเล่นการพนันเนี่ยมีเสมอเลยผมอะไปรู้จักกับป้าคนหนึ่งนะป้าคนนี้แบบยากจนมากเออแล้วแกก็ขายไข่ปิ้งในตลาดแต่ก่อนผมทำร้านขายยาใช่ไหมแล้วแกเข้ามาร้านขายยาผมอ่ะส่วนใหญ่ผมก็จะแบบอ่ะก็ช่วยๆแกไปเนาะเพราะว่าแกดูแบบแกไม่มีตังค์เลยแต่ฮะทุกวันที่1แล้วก็วันที่16เนี่ยหูแกซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นี่หูเต็มที่เลยนะไม่รู้ว่าทีละกี่พันอ่ะไม่รู้เออแต่แบบแกโอ้โหจัดเต็มจัดหนักกะแบบกูต้องรวยไม่งวนนี้กูงวนหน้าคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเงินสำหรับซื้อกินซื้อใช้เนี่ยไม่มีแต่เงินสำหรับเล่นพวกเนี้ยไม่อั้นเว้ยเออลองไปคิดดูใหม่แล้วกันเนาะว่าจะยังไงนะครับก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ช่อง Money Hero นะแล้วก็ LINE @ Money Hero ด้วยสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย